สวัสดีครับพอดีมีน้องส่งข้อความเข้ามาถามเรื่อง stock photo อะไรเงี้ยซึ่งคราวที่แล้วพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้ทำใช่ปะที่ถ่ายก็คือแค่สอนวิธีการเฉยๆมาคราวนี้ก็น่ามึนน่ามึนมีรีเฟกมารอบนี้ก็เลยคิดว่ามันบังเอิญมันเป็นหน้าเทศกาลเนาะเป็นเดือนกุมภาแล้วก็เป็นเดือนของวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เกิดมีไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเรามีดอกกุหลาบแล้วเนี่ยเราจะสามารถถ่ายดอกกุหลาบเนี่ยไปขายในสต็อกโฟโต้ได้ไหมแล้วเราจะมีวิธีการถ่ายดอกกุหลาบเนี่ยกี่แบบนะฮะคือมันไม่ควรจะเป็นแค่ถ่ายแบบหน้าตรงๆใช่ป่ะพี่ก็เลยไปซื้อดอกกุหลาบมาซื้อมาทั้งหมดกี่ดอกไม่รู้ประมาณ8ดอกมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะ8ร้านที่อยู่ในสุดก็จะถูกหน่อยดอกละ6บาทนะครับอันนี้ดอกละ6บาทแล้วก็ร้านข้างหน้า2ร้านซื้อทั้งหมด3ร้านนะร้านข้างหน้า2ร้านขายดอกละ7บาททางนี้อยู่ตรงถ้าบิ๊กซีนะบิ๊กซีที่อยู่นอกห้างนะที่ออกมาตรงลานจอดรถอ่ะบิ๊กซีมันก็จะมีร้านขายดอกไม้เหมือนกันบิ๊กซีขายอยู่8บาทแต่ถ้าวันวาเลนไทน์มันไม่น่าจะเป็นราคาหลักบาทอ่ะมันน่าจะมากกว่าหลัก10บางที่ก็เป็นหลักร้อยอ่ะพี่ก็ไม่ได้เขาตัดนะตอนแรกเขาก็จะตัดนั่นแหละแต่บอกว่าพี่ไม่ต้องตัดนะเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายรูปก็เดี๋ยวลองมาดูว่าพี่จะสามารถถ่ายกุหลาบดอกเดียวหรือ8ดอกเนี้ยได้กี่ช็อตได้กี่แบบนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มจากการตัดใบแล้วก็เดี๋ยวไปแช่อันนี้พี่แช่ตู้เย็นไว้นะครับข้อดีของการแช่ตู้เย็นคืออะไรรู้ป่ะคือดอกมันจะไม่เหี่ยวดอกไม่เหี่ยวแล้วก็มันเป็นรูปร่างมากขึ้นอ่ะตอนที่ซื้อมานี่คือคัดแล้วนะแต่มันก็ยังแบบดูเหี่ยวๆแล้วก็รูปร่างไม่ค่อยชัดเจนเงี้ยแต่พอไปแช่ตู้เย็นแล้วเหมือนมันแข็งแรงขึ้นอ่ะดอกไม้1ดอกเนี่ย subject ที่เราจะถ่ายเนี่ย1สิ่งเนี้ยจริงๆมันสามารถถ่ายได้หลายแบบไม่ใช่แค่แบบเดียวพี่เคยถ่ายกุหลาบตอนสมัยเรียนแล้วก็ประกวดได้รางวัลด้วยนะแต่ไม่ได้เป็นกุหลาบสดนะเป็นกุหลาบแห้งพอซื้อมาแล้วถ่ายแบบสดเสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็ห้อยหัวครับห้อยหัวทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งการห้อยหัวลงไปแบบเนี้ยทรงต่างๆของกุหลาบทั้งใบทั้งกลีบดอกเนี่ยมันจะคงรูปอย่างเงี้ยตัดกุหลาบว่าเดี๋ยวตัวกิ่งใบมันเนี้ยเราจะได้ใช้อีกนะครับพอไหมครับเดี๋ยวอันนี้ไปแช่ตู้เย็นไว้สำหรับไฟนะครับมีไฟ2ฉากดวงหนึ่งแล้วก็ไฟเมนเป็นตัวนี้นะครับเป็นซอฟบ็อกซ์อันใหญ่นะครับมีแค่ไฟ2ดวงแล้วก็มีอันนี้อิเฟกต์นะครับดูรูปI'm gonna go get it.